ครับคุณพัชนานี้โอ้โหมีหลายอย่างจังเลยนะฮะมะเร็งที่รังไข่นะครับมีก้อนเนื้อที่ตับมีความผิดปกติที่เต้านมนะฮะแล้วก็ยังมีเนื้องอกที่ลิ้นปีแล้วก็มีหูที่ติ่งเนื้ออันนี้ผมพูดถูกหมดเลยใช่ไหมฮะเป็นหมดเลยเหรอฮะตอนแรกอ่ะไปตรวจสุขภาพเพื่อจะทำชาปนกิจฮะพี่ยิ่งยังไม่เสียชีวิตเลยนะฮะใช่ค่ะจะไปจะสมัครสมาชิกไงสมัครสมาชิกเลยเหรอฮะมีต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยฮะใช่ค่ะเพราะแล้วก็จะผมไม่สมัครได้ไหมฮะแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันเห็นว่ามันจะเผื่อให้ลูกเขาได้ทำศพอ่ะก็เลยไปสมัครแล้วเขาบอกว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนก็ไปตรวจหมอเขาก็ผ่านให้แต่ว่าแล้วเลยถามหมอว่าทำไมชอบแบบมาแน่นหน้าอกอ่ะครับก็ยังนึกว่าเราแก่แล้วมันคงเป็นลมอ่ะลมมันขึ้นลมมันตีก็กินแต่ยาลมอยู่ครับแล้วก็หมอเขาคำให้บอกว่าเป็นตับโตนะให้รีบแล้วก็ไล่ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลบอกว่าให้เป็นรีบไปตรวจซะนะก็เฉยอีกก็ไม่ได้ไปตรวจจนกระทั่งวันหนึ่งมันแน่นคือมันนอนก็ไม่ได้แล้วนอนก็มันจุกแหละค่ะมันหายใจไม่ออกอ่ะครับครับค่ะทานอะไรก็ลำบากอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงเธอก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาหมอค่ะเป็นไม่เขาบอกว่าน้ามีน้ำบอกอ้าวเกิดจากอะไรเขาก็ไปซาวคันนี้ไปซาวแล้วก็ไปเข้าไอ้ระบบคอมพิวเตอร์นะไปเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่รังไข่หมอเขาบอกแค่นั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับตับเลยนะหมอเขาไม่พูดถึงตับตอนนั้นน่ะแล้วก็นัดจากเดือนพฤศจิกาธันวาคมเดือนเมษาปี49แล้วอ๋อฮะค่ะ48ตอนนั้นปลายปี48ไปประมาณ6ปีมาแล้วนะฮะไม่5ปีค่ะ5ปีแล้วก็หมอเขาก็เลยนัดตัดผ่าตัดมาผ่าหมดผ่าเอาออกหมดแต่ว่ามันไม่หมดทีเดียวหรอกมันก็ยังมีเศษอะไรเหลืออยู่บ้างเพราะหมอก็บอกเอาออกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เคมีมาทั้งให้เคมีมา3ปีอ๋อผ่านเคมีมาแล้ว3ปีให้เคมี3ปีความที่ไม่เอาใจใส่อ่ะนะเต้านมข้างซ้ายเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วก็หัวนมก็เข้าไปแต่ว่าบุ๋มเข้าไปอ่ะนะมันไม่เหมือนข้างขวามันผิดปกติก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้เขาบอกว่าของเขาไม่เป็นเขาบอกเอ้าทำไมของเราเป็นแล้วก็นึกในใจเออช่างมันเถอะมันไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นมะเร็งนี่มันจะมีน้ำอะไรไหลออกมาเออไม่เห็นมีอะไรสักอย่างนึงมีแต่แข็งอย่างเดียวแล้วมันเข้าไปก็ไม่ใส่ใจจนกระทั่งวันนึงเพื่อนเนี่ยบอกกัลยาณีนี่แหละเขาก็บอกว่าของเขาหายนะลองเอานี่มากินไหมบอกเออเหรอเออก็ชวนกันมาซื้อไปเดี๋ยวผมสรุปนิดนึงว่าจากการผ่าตัดนะครับเอามะเร็งที่รังไข่ออกไปนะครับก็มีอาการเต้านมที่แข็งมันแข็งมาตั้งนานแล้วอ่ะที่ตับก็ไม่ทราบจนกระทั่งถามหมอตอนให้เคมีเสร็จเนี่ยหมอก็บอกเหลือเซนนึงก็ให้เคมีไปก็เหลือแค่เซนนึงนะครับปัจจุบันนี้คือได้เริ่มมารับประทานบิมค่ะนะแล้วไปให้หมอเขาแกมอีกครั้งนึงก็บอกไม่มีแล้วนี่เขาบอกไม่เห็นมีที่ตับถามหมอที่ตับหายไปค่ะแล้วที่นมก็นิ่มมันก็นิ่มขึ้นมัน uh-huh. มันจากแข็งมันก็แบบมันนิ่มหมดผมว่าแข็งดีกว่านะฮะ นิ่มมันไม่ดีนะนี่มันก็ดีแล้วก็หัวนมก็เริ่มออกมาหัวนมเริ่มชี้แล้วยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคือเริ่มปกติค่ะเริ่มดีขึ้นมาค่ะก็ออกมาครับไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยค่ะยังเอ๊ะงงเหมือนกันแต่ก่อนก็ยังกังวลอยู่ไม่อ่ะค่ะมันไม่ได้กังวลอะไรปล่อยมันช่างมันโอ้โหเป็นขนาดนั้นยังไม่กังวลอีกเหรอฮะจริงค่ะจริงๆค่ะเรื่องจริงไม่เลยก็เป็นคนไม่ใส่ใจไม่สนใจจริงไม่รักตัวเองเลยเหรอฮะใช่ก็มันไม่ใช่อ่ะก็มันไม่เจ็บเนี่ยก็เลยก็ถ้ามันเจ็บแล้วถึงจะไปหาหมอนะอ๋อถ้ามันจุกอย่างวันนั้นถึงไปหาหมอใช่ใช่อ่ะถ้าไม่จุกก็คงไม่ไปอ่ะตีจริงๆนะรักตัวเองขนาดนี้เลยฮะอาจารย์ครับเป็นทั้งมะเร็งมีตับมีก้อนเนื้อที่ตับ
นะฮะแล้วก็มีความผิดปกติที่ทรวงอกไอ้ 3-4 อย่างเนี่ยบิมมันเข้าไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ยังไงผมเป็นอาจารย์ผมคงปวดหัวเหมือนกันนะฮะกำลังเกี่ยงกันอยู่ไม่ใช่ค่ะกำลังเกี่ยงกันอยู่บางทีอาจารย์พิเชษก็อาจจะตอบดีกว่าก็ทั้งสองอาการมันก็เกิดขึ้นจากมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในร่างกายคือถ้าย้อนกลับไปที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็กลับไปสู่ที่การทดลองของเราที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะก็กินแคปซูลตัวนี้แล้วในอาสาสมัครเนี่ยมี TH1 เพิ่มขึ้น TH1 เพิ่มขึ้นแล้ว TH1 เนี่ยมันก็จะหลั่งอินเทอร์ฟรอนแกมมาแล้วก็ทิวเมอร์เนโครซิสแฟกเตอร์นะครับซึ่งก็ทำให้เม็ดเลือดขาวนักฆ่าพวกแฟกโกไซต์ NK เซลล์ไซโตท็อกซิกซีเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งแปลกปลอมทั้งหลายแหล่ก็ค่อยๆหายไปนะครับจากการที่เรามีการหลั่งอินเทอร์ฟอรอนกามาแล้วก็ทิวเมอร์เนโครซิสแฟกเตอร์นั่นเองคือที่มี TH1 มากขึ้นนะครับเพราะสิ่งแปลกปลอมมันก็ค่อยๆหายไปนะครับและในสุดแล้วก็เป็นปกตินะครับครับทั้ง2อาการเนี่ยผมว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดก้อนเนื้อนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นไม่เหมือนปกติในร่างกายครับนะครับซึ่งมันเป็นอาการที่ตอนนี้สบายใจขึ้นทราบมาก่อนมั้ยครับว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาของแต่คิดว่าเป็นมะเร็งนั่นแหละค่ะเพราะว่าตามผิวตอนหลังๆเนี่ยให้เคมีแล้วก็เป็นมีปุ่มๆขึ้นมานี่เหมือนเหมือนหูเหมือนหูน่ะเหมือนหูน่ะค่ะเป็นตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยเลยแล้วก็พอเรากินไอ้นี่เอ๊ะหายหมดเลยคุณพจนาอายุเท่าไหร่แล้วขออนุญาต67ค่ะเออคือปกติเขาไม่ให้ถามสุภาพสตรีสาวๆนะฮะว่าอายุเท่าไหร่นะไม่เป็นไรค่ะถามได้สังขารมันจริง67นี่ปลงแล้วเหรอฮะปลงนะปลงตั้งแต่มันเล็บตั้งแต่เป็นมะเร็งครับปลงแล้วแล้วตอนนี้อะฮะพอรู้สึกว่าทุกอย่างหายดีเป็นปกติก็ยังปลงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องปลงแล้วฮะผมว่าใช้ชีวิตกลับมาเป็นสาวๆได้นะฮะก็ที่จริงคุณพจนีทำถูกแล้วนะคะก็คือว่าการที่เราไม่กังวลกับโรคของเราเนี่ยอันนี้มันเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะถ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับโรคอย่างมีความสุขเนี่ยนะคะก็อันนี้จะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอีกอย่างหนึ่งคุณพจนีตัดรังไข่ออกใช่ไหมคะค่ะแล้วหมอบอกมันมีค้างอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะกระจายไปที่อื่นได้นะฮะศัพท์ทางแพทย์เขาเรียกเมตาสเตซิสนะฮะมันสามารถกระจายไปที่อื่นได้ครับต้องเอาถุงอุจจาระมาไว้อ๋อถึงขั้นนั้นเลยนะคะอ๋อแต่ตอนนี้ดูแข็งแรงดีนะคะอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ดีเป็นปลงได้ดีแล้วล่ะค่ะคือแต่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์อภัยนะที่บอกว่าเราเวลาเราเป็นโรคอะไรเนี่ยอย่าไปเครียดพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็ปรับตัวในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคนั้นแต่อย่าให้มันเป็นถึงขนาดนี้ถึงค่อยมาคิดได้ว่าจะอยู่กับมันนะฮะคือถ้าเริ่มเป็นตั้งแต่เล็กๆเนี่ยต้องเริ่มแก้ไขแล้วล่ะนะฮะอย่าปล่อยให้ค่ะโทษนะฮะโดยปกติเนี่ยนะคะคนเราถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นโรคนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นควรจะตรวจสุขภาพประจำปีถูกต้องครับอย่างน้อยปีละหนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอายุ50ขึ้นนี่ควรจะไปเริ่มตรวจแล้วนะคะเพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีโรคอะไรหลายอย่างที่มากกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายก็อายุ60ขึ้นก็ต้องเริ่มตรวจเหมือนกันเพราะว่าจะมีเกี่ยวข้องกับพวกต่อมลูกหมากซึ่งผู้ชายจะเป็นเกือบทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าทิ้งไว้มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีตอนนี้บัตรทองไม่เสียสตังค์แล้วก็ตรวจได้ฟรีนะฮะโอ้ผมยังไม่เคยมีเลยฮะรู้สึกไม่ใช่เป็นคนไทยยังไงชอบกลนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไหมฮะเฉยๆค่ะเฉยๆแม่จริงๆเลยผมเป็นลูกเป็นหลานน่าจะดีใจแทนจริงๆนะคุณแม่ไม่กังวลอะไรเลยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ยังบินต่อไปค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่าน